สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปที่6นะครับของการเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมปีนี้นะครับปี2566ก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอแชร์ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนรวบรวมข้อสอบนะครับอันนี้คือผมหาได้จากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเห็นนักเรียนคุณครูแล้วก็ติวเตอร์หลายคนก็สนใจกันนะเอามาโพสต์เงี้ยนะครับก็เลยได้ข้อสอบมานะเห็นนักเรียนคุณครูติวเตอร์สนใจกันหลายคนผมก็เลยเอามาเฉลยลง YouTube นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับดังนั้นก็อันนี้คือเครดิตของคนที่เขารวบรวมข้อสอบมาให้พวกเราที่สนใจได้ดูกันนะครับส่วนผมเป็นคนเฉลยอย่างเดียวนะไม่ได้เป็นคนรวบรวมข้อสอบนะครับโอเคครับเอามาดูโจทย์ข้อ22เลยนะเข้าเรื่องนะครับก็คือโจทย์กำหนดมานะ a ลบ b กังสอง b ลบ c กังสอง c ลบ a กังสองบวกกันได้185แล้วก็ให้หาตรงเนี้ย a ลบ b b ลบ c c ลบ a ยกกังสามนะบวกกันแล้วมีกังสี่บวกกันกังห้าบวกกันเนี่ยนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมมันมีแพทเทิร์นเนาะเราก็เปลี่ยนตัวแปรมันจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเกินนะผมก็ให้ x คือ a ลบ b เนี่ยนะครับ y คือ b ลบ c และ z คือ c ลบ a นะครับแล้วเราแสดงว่าโจทย์ที่กำหนดมาคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองบวก z กำลังสองเท่ากับ185ตามนี้นะครับและนี่คือข้อสังเกตเพิ่มเติมเวลาเราตั้งตัวแปรใหม่เนี่ยเราได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเวลาเรา x บวก y บวก z เนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่ามันเท่ากับศูนย์นะนั่งบวกตรงๆเลยครับเนี่ยตัดกันนะครับx บวก y บวก z เท่ากับศูนย์นะดังนั้นนี่คือเราได้มาทันทีนะครับจากโจทย์ตรงนี้เรียกว่าสมการที่1แล้วกันนะนี่เรียกว่าสมการที่2นะครับเขียนตรงนี้อาจจะบางคนเขียนอะไรก็ไม่รู้นะก็คือปกติถ้านี่มันก็ต้องอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ที่ผมบอกไปนะทุกคลิปต้องบอกว่าคือผมเขียนแบบประหยัดที่ผมจะได้เวลาเฉลยลง YouTube ผมจะได้ไม่ต้องเลื่อนจอไปมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมตาลายนะก็เลยขออนุญาตเขียนแบบนะสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่คือข้อมูลที่เรามีนะครับต่อมาเราพยายามจะเชื่อมโยงกับพวกกำลัง3กำลัง4กำลัง5เนี่ยนะครับเนี่ยว่า x กำลัง3 y กำลัง3 z กำลัง3เป็นเท่าไหร่กำลัง4บวกกันเป็นเท่าไหร่เอายกกำลัง5บวกกันเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะพวก x y z เนี่ยนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมมุกเดิมเวลาเรามี x บวก y บวก z แล้วเราอยากเชื่อมโยงกับพวกกำลัง2กำลัง3เนี่ยก็คือเราเริ่มจากเนี้ยเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างยกกำลัง3ทั้ง2ข้างได้นะครับเพราะว่าเราท่องสูตรพวกยกกำลัง2กับยกกำลัง3ไปแล้วเนาะดังนั้นมันก็ไม่ได้คิดเลขยากอะไรนะเพราะเรามีสูตรที่ไม่ยากเนาะดังนั้นผมก็เอาตัวนี้มายกกำลังสองนะครับก็จะเป็น x บวก y บวก z กำลังสองแน่นอนมันคือศูนย์นะดังนั้นจริงๆอันนี้คือศูนย์เนี่ยผมเขียนไว้ก่อนนะอันนี้คือศูนย์นะเอายกกำลังสองสองข้างคืนนี้แล้วต่อมาผมก็กระจายตามสูตรที่เราท่องกันมาอยู่แล้วเนาะว่าก็จะเป็นอะไร x บวก y บวก z กำลังสองก็ x กำลังสอง y กำลังสอง z กำลังสองแล้วก็สอง x เจอ y สอง x เจอ z สอง y เจอ z ตามเนี้ยนะครับแล้วก็เราก็เลยได้ค่าของ x y x z y z บวกกันได้เพราะว่าอันนี้นี่โจทย์กำหนดมาแล้วนะครับเนี่ยนะตามนี้นะ185อันนี้คือ0เนาะย้ายข้างไปก็เป็นลบ185หารด้วย2ก็ได้ตัวนี้มานะก็เลยได้สมการที่3ว่า x y x z y z เนี่ยมาบวกกันปุ๊บก็ได้ตัวนี้นะครับต่อไปนะในโจทย์นะมาเชื่อมโยงกันในโจทย์ต้องการ x กำลัง3 y กำลัง3 z กำลัง3บวกกันก็ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะว่าเวลาเรามีอย่างนี้มาเนี่ยเราอยากเชื่อมโยงกับพวกกำลังสองกำลังสามก็ยกกำลังสามทั้งสองข้างได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเอา x บวก y บวก z กำลังสามนะครับมีสูตรอยู่แล้วเนาะใครไม่รู้สูตรก็ท่องใหม่ก็ได้นะหรือใครไม่อยากท่องนั่งคูณตรงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะ x บวก y บวก z กำลังสามเนี่ยถ้ามีแนวคิดเชิงคอมบิเนทรีก็ยิ่งคูณง่ายนะx บวก y บวก z กำลัง3ก็จะมีพวกนี้กำลัง3ตามนี้นะครับมันก็จะมี3x กำลัง2แล้วเจออีก2ตัวบวกกันนะครับแล้วก็มี3y กำลัง2เนี่ยแล้วก็เจออีก2ตัวบวกกันนะครับแล้วก็ 3z กำลัง2เจออีก2ตัวบวกกันนะครับแล้วก็ 6x แหวก z นะ แล้วก็ตรงนี้คือ0เนาะที่เรารู้ว่า x บวก y บวก z มันคือ0นะ0กำลัง3ก็ตอบ0ส่วนฝั่งนี้คิดเลขมาก็คือไอ้ y บวก z เนี่ยนะครับ y บวก z มันคือลบ x ผมก็คืออันนี้คือลบ x พอคูณกับอันนี้ปุ๊บก็จะเป็นลบ 3x กำลัง3พอเจอตรงนี้ก็ลบ 3x กำลัง3เจอ x กำลัง3ก็คือลบ 2x กำลัง3ตัวเนี้ยตัวอื่นก็เช่นกันนะตรงนี้ x บวก z เนี่ยนะครับมันคือลบ y นะย้ายไปพอเอาลบ y คูณกับตัวเนี้ย
มันก็จะเกิดเป็นลบ3 y กำลัง3พอไปเจอตัวนี้คือลบ2 y กำลัง3ตัวนี้เช่นกันนะ x บวก y นะครับมันคือลบ z นะพอลบ z คูณตัวนี้ก็จะเกิดลบ3 z กำลัง3พอไปเจอตัวนี้ปุ๊บก็เลยเหลือลบ2 z กำลัง3ส่วน6 x y z ผมลอกมาเฉยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายข้างหารด้วย2ทั้ง2ข้างเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับอยู่ในรูปของตัว x y z นะครับอย่าลืมหาร2ทั้ง2ข้างนะครับย้ายข้างอะไรเรียบร้อยได้ตัวนี้อ่ะสมการที่4อาจจะเห็นว่านะจากข้อมูลตรงเนี้ยนะครับเราได้ตรงนี้มาจากการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเราได้ตัวนี้มาจากการยกกำลัง3ทั้ง2ข้างจากสมการตัวเนี้ยนะครับก็ได้ข้อมูลตัวนี้มาละต่อไปเราต้องการยกกำลัง4มั้ยเนี่ยเราต้องการ x กำลัง4 y กำลัง4 z กำลัง4บวกกันไม่ใช่เอานี้ไปยกกำลัง4นะเพราะว่าสูตรยกกำลัง4เราไม่ได้ท่องมาแล้วก็มันก็ไม่ได้มีสูตรสวยๆอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นเราไม่ได้เอาตัวนี้ยกกำลัง4นะอย่าลืมว่าเรามีแค่สูตรยกกำลัง2กับยกกำลัง3นะครับดังนั้นเราไม่ได้เอาตัวนี้มายกกำลัง4แล้วเราดัดแปลงยังไงดีก็คือแทนที่เราจะเอาตัวนี้มายกกำลัง4เนี่ยเราเอาตัวนี้มายกกำลัง2แทนก็ได้นะเพราะว่าพอเอาตัวนี้ยกกำลัง2เดียวเวลาพวกนี้กำลัง2มันก็มีกำลัง4เองแหละนะครับผมก็เลยเอาตัวนี้มายกกำลัง2แทนนะ ก็เอา x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2มายกกำลัง2แล้วก็ท่องสูตรปกติได้เพราะนี่มันคือยกกำลัง2นะก็จะเป็นอะไรตัวนี้กำลัง2ตัวนี้กำลัง2ตัวนี้กำลัง2เนี่ยนะครับแล้วก็2ตัวนี้เจอตัวนี้ตัวนี้เจอตัวนี้แล้วก็เจอนี้ตัวนี้เจอตัวนี้นะเวลาพวกนี้ยกกำลัง2ก็เป็นกำลัง4โผล่มาละจากนั้นก็จะมี2ตัวนี้นะครับแล้วก็2ตัวนี้เจอตัวนี้นะครับแล้วก็2คูณตัวนี้อย่างเงี้ยนะได้ละแล้วก็จากตรงนี้นะครับ185เนาะดังนั้นยกกำลัง2ก็คืออ้อเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนี้คือรู้แล้วว่ามันคือ185กำลัง2คราวนี้เราอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็ต้องย้ายไปลบเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะมาจากไหนตรงนี้นะเรามีตัวนี้ไว้แล้วไงใช่ไหมเราแค่เอาสมการอันเนี้ยนะครับมายกกำลังสองทั้งสองข้างมันก็จะเกิดพจน์ประมาณนี้เองนะแล้วก็มีพจน์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรูปนะครับเอาสมการนี้มายกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับข้างนี้นะพอยกกำลังสองเป็นไงนะยกกำลังสองปุ๊บก็คือ185กำลังสองสองสองเป็น4คือตัวนี้ส่วนตัวนี้ยกกำลังสองก็ลอกมาตรงนี้แล้วก็ท่องสูตรไปตามปกติเหมือนเดิมนะเวลามี a บวก b บวก c ยกกำลังสองก็เป็น a กำลังสอง b กำลังสอง c กำลังสองก็คือพวกนี้นะก็จะมี2 a b สอง a b ตรงนี้มันก็จะมี x กำลังสอง y z นะครับตรงนี้มั้งนะมี y กำลังสองและ x z เนาะตรงนี้มี2ด้วยนะ2กับคูณ2ตรงนี้มี z กำลัง2 xy ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราได้เป็นรูปนี้มาละและนี่คือตัวที่เราต้องการเนาะแล้วเราเหลือแค่คำนวณตัวเนี้ยนะครับตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ผมลอกมาเฉยแล้วตัวนี้จะเห็นว่ามันดึง xy z ออกมาได้นะครับผมก็ดึง xy z 2 xy z ออกมาเนี่ยครับมันก็จะเหลือแค่ x เหลือแค่ y เหลือแค่ z ตรงนี้และ x บวก y บวก z เนี่ยมันเท่ากับ0ตามที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นตัวนี้หายไปก็เลยได้ตัวนี้ที่เราอยากรู้แล้วว่าคือเท่านี้นะผมก็เขียนตรงนี้เนาะเดี๋ยวเลื่อนก่อนนะตัวนี้0แล้วนะครับดังนั้นแล้วนี้คือ185กำลัง2เนี่ยทำมาเรื่อยๆออกมาเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้เป็น0ก็คือได้ตัวนี้เท่ากับตัวนี้นะครับนะสมการที่6โอเคแล้วก็อย่าลืมอะไรนะเดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะเรามีอันนี้แล้วเราต้องการหาพวกกำลัง3บวกกันกำลัง4บวกกันกำลัง5บวกกันกำลัง3บวกกันนี้เราได้มาแล้วแล้วตอนกำลัง4บวกกันเราเริ่มจากตรงนี้แล้วพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันมาโผล่ตรงนี้ละแล้วเราต้องการตัวนี้เนาะตัวนี้เรารู้ละเราก็เลยต้องหาตัวนี้ซึ่งเราหามาได้ละว่ามันคือตัวนี้นะเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปแทนค่าในเนี้ยนะเราก็จะได้ตัวนี้มาในนั่นเองเนาะดังนั้นผมก็เลยบอกว่าจากสมการที่6กับสมการที่5เนี่ยนะครับตัวนี้เรารู้แล้วว่ามันคือ185แล้วก็ยกกำลัง2นะครับส่วนตัวนี้อย่าลืมว่าผมมีอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าผมพยายามเขียนสั้นๆผมจะได้ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะเพราะ
เพราะว่าจอ iPad มันเล็กนะครับมันไม่เหมือนเขียนตะกร้ากระดาษนะครับ ไว้หน่อยผมต้องไปทำไอ้นี่บ้างเนาะทำเป็นอัดลงเฉลยลงกระดานเงี้ยจะได้เห็นทั้งกระดานเลยนะอ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยมัวแต่ชวนคุยไปเรื่อยนะอ่ะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะตรงนี้มีคือ185ยกกำลัง2เนี่ยตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ลอกมานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเราหาไว้แล้วจากตรงเนี้ยนะก็เอาไปแทนนะครับพอ185ยกกำลัง2ส่วน4คูณ2ก็คือ185ยกกำลัง2ส่วน2แทนเข้าไปนะโอเคตอนนั้นก็ย้ายข้างไปครับย้ายข้างนี่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ต้องคิดเลข185กำลัง2นะตัวเลขเยอะนะเหมือนข้อที่แล้วผมก็ไม่ได้คิดเลขนะเอาค้างไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยคิดเลขทีเดียวเผื่อมันตัดกันนะครับเราเวลาเราย้ายลบไปเนี่ยเราก็แค่มองเป็น185ยกกำลัง2ดึงออกไปเนี่ยมันก็1ลบ1ส่วน2ก็เลยเหลือ1ส่วน2ตัวเนี้ยนะครับได้กำลัง4มาละต่อไปกำลัง5ก็เช่นกันนะที่ผมบอกไว้ว่าเรามีสูตรยกกำลัง2ยกกำลัง3นะดังนั้นเราไม่ได้เอาอันนี้มายกกำลัง4แล้วคิดเลขนะแล้วก็ไม่ได้เอาตัวนี้มายกกำลัง5แล้วคิดเลขเราต้องดัดแปลงจากกำลัง2กำลัง3เหมือนตอนกำลัง4ก็เลยเอาพวกกำลัง2เนี่ยมายกกำลัง2ตอนกำลัง5เช่นกันนะก็คือเรามีพวก x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2แล้วนะครับแล้วก็มี x กำลัง3 y กำลัง3 z กำลัง3แล้วเราสองตัวนี้มาคูณกันนะครับเดี๋ยวพอคูณเดี๋ยวมันเกิด x กำลัง5เองนะงั้นผมก็เลยเอา2ตัวนี้คูณกันนะครับมาดูเนี่ยนะผมก็เอาพวก x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2เนี่ยกับ x กำลัง3 y กำลัง3 z กำลัง3มาคูณกันนะครับแล้วนั่งคูณไปเลยนะอย่างเช่นตัวนี้ได้ x กำลัง5ละแล้วมันก็จะเหลือ x กำลัง2เจอ2ตัวนี้นะผมก็เขียนไปก่อนนี่ y กำลัง2เจอนี่ได้ y กำลัง5ละแล้วก็เอา y กำลัง2เจอ2ตัวนี้ก็คือพจน์นี้นะครับต่อไป z กำลัง2เจอ z กำลัง3นี่ได้ z กำลัง5ละแล้วก็เหลือแค่เอา z กำลัง2เจอ2ตัวนี้นะต่อมาเนี่ยผมก็จะมี x กำลัง5 y กำลัง5 z กำลัง5ตามต้องการละที่เหลือตรงนี้ผมต้องพยายามจัดรูปเนาะไอตัวที่เนี่ยนะครับ3ตัวเนี้ยพยายามจัดรูปซึ่งผมจัดรูปอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เขียนเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก่อนนะจัดรูปก็คือนั่งคูณไปเลยครับมันก็จะมี x กำลัง2 y กำลัง3กับ x กำลัง2 z กำลัง3นะครับอันนี้คือคูณพจน์แรกนะผมพยายามจะจับคู่ให้มันแบบเป็นตัวที่เรารู้จักเนี่ยนะครับงั้นอย่างเช่นตรงเนี้ย y กำลัง2 x กำลัง3ก็ควรจะมาอยู่เนี่ยนะพวก x y อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เลยเอามาอยู่ตรงนี้นะอยู่บรรทัดนี้แล้วกันนะ y กำลัง2 x กำลัง3ส่วนพอตรงเนี้ย y กำลัง2 z กำลัง3มันไม่เข้ากับพวกผมก็เขียนใหม่นะ y กำลัง2 z กำลัง3ต่อมาครับอันนี้มันมี z กำลัง2 x กำลัง3นี่ z x z x อยู่ตรงนี้นะ z กำลัง2 x กำลัง3ก็เอามาเขียนกับตรงนี้แล้วอันสุดท้ายนี่z กำลัง2 y กำลัง3เนี่ย zy zy อยู่นี้นะพวก y z อยู่นี้ก็เอามารวมนะ z กำลัง2 y กำลัง3ตรงนี้พอเอา x y มารวมกันเนี่ยผมจะเห็นว่าผมดึงออกไปได้อีกเนี่ยนะผมก็จะมี x กำลัง2 y กำลัง2แล้วข้างในมันจะเหลือ x บวก y หรือ y บวก x เนี่ยนะครับนะเขียนเป็น x บวก y นะเนี่ยผมก็เลยเอาไอ้ตรงเนี้ยนะครับมาใส่ตรงนี้คำนวณกันตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวที่ผมดึงออกมาได้คือ x กำลัง2กับ z กำลัง2แล้วข้างในมันก็จะเหลืออะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเหลือ z ใช่ไหมกับเหลือ x บวกกันก็เลย x บวก z นะครับผมก็เอาอันเนี้ยนะครับมาใส่ตรงเนี้ยคำนวณกันตรงเนี้ยเวลาผมดึง y กำลัง2 z กำลัง2ออกไปเนี่ยมันจะเหลือ z บวกกับ y นะครับตามนี้นะดังนั้นนี่คือการจัดรูปนะธรรมดาเดี๋ยวลบออกก่อนนะไม่งั้นมันเลอะเทอะนะครับต่อนะสรุปว่าผมคูณอันนี้นะนั่งไล่คูณไปแล้วก็เอาพวกที่อยากรู้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับส่วนพวกนี้ก็คือนั่งคูณจัดรูปใหม่ก็เป็นแบบนี้จากนั้น x บวก y เหมือนเดิมเรารู้ว่า x บวก y บวก z เป็น0นะนะ x บวก y บวก z เท่ากับ0ย้ายข้างไป x บวก y คือลบ z เนี่ยนี่คือลบ z พอคูณปุ๊บก็เลยเป็นแบบนี้นะเช่นเดียวกัน x บวก z นะบวก y เท่ากับ0ย้าย y ไปก็นี่คือลบ y คูณนี่ปุ๊บก็จะเป็นเครื่องหมายลบแทนนะอย่างนี้
y บวก z ก็คือลบ x เหมือนเดิมเนี่ยตามมุกเดิมเป็นแบบนี้นะแล้วก็จัดรูปต่ออันนี้ลอกมานะคือตัวที่เราต้องการพวกนี้ดึง x y z ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอดึง x y z ออกมานี่ก็เหลือ x y นะครับเหลือ x z นะครับเหลือ y z อย่างนี้แล้วตรงนี้นี่เรารู้ค่าแล้วนี่เราหามาตั้งนานแล้วใช่ไหม x y x z y z เนี่ยนะขอเลื่อนก่อนนะนะเอาไปแทนนะเอาไปแทนได้เดี๋ยวนะเลื่อนไปเลื่อนมาอีกแล้วนะโอเคอ่ะตรงนี้ก็คือแทนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็รู้นะนี้เราทำมาแล้วนะพวกยกกำลัง2กับยกกำลัง3บวกกันเนี่ยนะครับพวกยกกำลัง2บวกกันนี่คือ185นะครับพวกยกกำลัง3บวกกันนี่สมการนานละนะเดี๋ยวลดขนาดนะจะได้เลื่อนง่ายนี่อยู่นี่นะครับนะ 3xyz เนี่ยนะครับผมก็เอามาแทนนะแสดงว่าอันนี้ผมแทนค่า2ตัวเนี้ยออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ทำมาเรื่อยๆเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมก็อันนี้ก็ลอกมานะครับแล้วก็ x y z นี้ลอกมาแล้วตรงนี้มันคือลบ185ส่วน2ตามที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ขอโหดก่อนนะนี่เนี่ยนะพอแทนปุ๊บเนี่ยพอแทนปุ๊บลบกลายเป็นบวกนะแล้วก็เหลือ185ส่วน2ดังนั้นเราได้ตัวนี้มาละนะก็คือย้ายข้างไปลบนะครับมันก็จะเหลือตัวนี้นะเท่ากับตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับยังไม่ต้องคิดเลขหมดนะยังไม่ต้องคูณเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันตัดกันจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะนะครับตอนนี้เรามี185 x y z 185 x y z ก็ดึง185 x y z ออกไปมันจะเหลือแค่3ลบ1ส่วน2ซึ่งคือ5ส่วน2นั่นเองผมเลยใส่อย่างนี้นะครับได้ละเห็นไหมได้ทุกอย่างแล้วเห็นไหมก็คือในโจทย์เนี่ยเราต้องการ x กำลัง3 y กำลัง3 z กำลัง3บวกกันเราต้องการ x กำลัง4 y กำลัง4 z กำลัง4บวกกันแล้วก็เราก็ต้องการ x กำลัง5 y กำลัง5 z กำลัง5บวกกันแล้วก็เอามาคูณหารอะไรกันตามในโจทย์นะครับเนี่ยตามในโจทย์เป็นพวกกำลัง3กำลัง4กำลัง5เนี่ยนะครับและกำลัง3เราหามาแล้วคือนี่นะครับ 3xyz จำไว้ด้วยนะ 3xyz 185กำลัง2ส่วน2นี่นะ 3xyz 185กำลัง2ส่วน2ผมคูณไปละนะก็คือเอา2คูณตัวข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีพวกนี้นะก็เลยเหลือแค่ตรงนี้นะอันนี้ใครตามไม่ทันก็นั่งคิดทดแยกต่างหากก็ได้นะแต่นี้ผมเขียนเร็วๆให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะจะได้ประหยัดที่เฉยนะครับแล้วก็นั่งตัดกันได้แล้วนะเนี่ย x y z ก็ตัดไปนะแล้วก็185นี่เหลือ185เอา5ตัดอะไรเนี่ยแล้วก็คูณ3อีกเนี่ยมันจะได้111นะครับก็เลยจบการเฉลยข้อ22ข้อนี้มันยาวนะครับดังนั้นคลิปนี้เอาแค่ข้อเดียวแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็น2ข้อที่เหลือนะครับคือข้อ23กับ24เนาะดังนั้นก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ